ไอ้สีฟ้าของเรามันหมดนะจ๊ะและในเซเว่นเนี่ยไม่มีสีฟ้ามีแต่สีชมพูแต่ว่าสาขาที่เราซื้อเนี่ยมันมีแต่สีชมพูแต่ที่น่ารำคาญคือแบบน่าจะมีไฟกระพริบไปเห็นไปก็ไม่ค่อยสนใจรีโนเท่าไหร่จะไปสนใจคนอื่นแทนเช่นไทยอนจินหรือ IN พัดได้อย่างเย็นสบายใจแม้ว่ามันจะไม่ได้เย็นจริงๆรีมินโฮนะครับหรือรีมินโฮหรือพี่รีโนนั่นแหละทุกคนก็คือนางคือคนกันอันยังสกิลินสวัสดีครับพบกับอาร์ทอมเบเดน่าอาร์จันอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำวิดีโอที่มีชื่อว่าซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับหรือว่าเดือนมกราคมปี2562นั่นเองนะจ๊ะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยทุกคนซื้อน้อยอีกแล้วแต่ว่าซื้อค่อนข้างจะแพงแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราฝึกงานใช่ปะก็ไม่ค่อยได้มีเวลาแบบไปช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้นะถ้าช้อปเนี่ยก็คือช้อปจากพวกแบบช้อปปี้อะไรอย่างนี้เพราะงั้นก็เลยไม่ค่อยได้ซื้ออะไรมาเดี๋ยวเรามาเริ่มอันดับแรกเลยอันดับแรกของเราเนี่ยเครื่องสำอางกันนั่นเองนะครับก็เราได้ไปตามลิปสติกมา2อันนะคะเป็นลิปสติกจาก For You Too นะครับ For You Too Kiss Me เอ้ย Love Me Harderสำหรับสีนี้เนี่ยเป็นสีเบอร์08นะครับริ้งอะโคโคนัทนั่นเองนะกินน้ำมะพร้าวเด้อจ้าเดี๋ยวเราจะมาสวอชสีนี้ให้ดูกันนะจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับทุกคนจะออกนูดๆหน่อยคือถ้าเราทาเนี่ยมันก็จะออกนูดๆหน่อยนะครับทุกคนสีมันจะเป็นน้ำตาลอย่างนี้นะครับในวิดีโออาจจะดูแบบเอ้ยสีดูเข้มจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วคือมันก็จะแบบนูดๆหน่อยและอย่างนึงก็เป็นลิปของ Color Bucket นะครับอันนี้เราไปเจอใน Ethan Boy แล้วก็มันลดราคาอยู่ลดเหลือประมาณ90บาทแล้วก็เลยซื้อมาลองใช้นะครับเป็นรุ่น Light Sable Crayon นั่นเองนะครับสีที่เราซื้อมาเป็นสีเบอร์08นะครับสีชื่อว่า Midnight Date นะคะ Midnight Date อ่ะสีมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนเป็นลิปแบบเป็นหมุนออโต้อันนี้ก็มีความรู้สึกแบบกองแกงนิดนึงระวังด้วยเผื่อมันจะหักอะไรนี้แต่เนื้อมันดีมากเนื้อมันนิ่มมากแล้วสีมันแบบแซ่บนี่สีนี้นะคะทุกคนโฟกัสตรงนี้คือมันโดนจิตโดนใจมากเลยอ่ะใช้เลยแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นที่รางเมคอัพนะครับของ Garnier นะ Micellar Water อันนี้เป็นสูตรสีชมพูนะคะเขาก็จะช่วยเรื่องของความกระจ่างใสปกติเนี่ยเราจะใช้ที่เป็นสีฟ้านะครับเพราะว่าอันนั้นก็จะช่วยลดเรื่องความมันแต่ว่าทีเนี้ยไอ้สีฟ้าของเรามันหมดนะจ๊ะและในเซเว่นเนี่ยไม่มีสีฟ้ามีแต่สีชมพูบางสาขานะแต่ว่าบางสาขาเนี่ยก็จะมีสีฟ้าอะไรอย่างงี้แต่ว่าสาขาที่เราซื้อเนี่ยมันมีแต่สีชมพูเราก็เลยซื้อเป็นสีชมพูมานะครับก็อันนี้ก็คือหมดแล้วนะคะนี่ก็คือในส่วนของเรื่องเครื่องสำอางนั่นเองนะครับส่วนต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของ Erectonic เนื่องจากว่าหูฟังเราเนี่ยพังนะเป็นหูฟังของ iPhone นะทุกคนมันไม่ใช่เชิงว่าพังแบบว่าไม่ได้ยินเสียงนะมันได้ยินเสียงแต่ว่ามันเบาข้างนึงแต่ว่าทุกคนเคยสังเกตป่ะว่ามันจะมีตรงนี้อันนี้คือเราฟังแล้วมันได้ยินตรงนี้แต่ว่าตรงเนี้ยที่อยู่ตรงหน้าตรงเนี้ยข้างหน้าไม่ได้ยินเสียงจ้ะได้ยินเฉพาะตรงนี้ก็งงมากๆเลยว่ามันเป็นอะไรพยายามจะแคะดูแต่ว่าแคะไม่ออกและเราก็ซื้อหูฟังมาอันนี้คือเราอยากลองแบบว่าที่เป็นแบบบลูทูธหูฟังบลูทูธนะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ AirPods หน่อยนะครับแต่ว่าราคาก็จะไม่ถึง AirPods แต่ก็คุณภาพก็ไม่เทียบเท่า AirPods แล้วเนี่ยมีแผนไว้ว่าถ้าหากว่ามีงบถึงก็จะซื้อ AirPods นะครับแต่ว่าตอนนี้ขอใช้ไปก่อนเพราะว่าหูฟังอันเนี้ยมันพังเรารู้สึกว่าอะไรที่พังเราก็ไม่ค่อยอยากใช้นะฮะเราซื้อมา2อันนะจ๊ะแต่ว่าอันนึงเนี่ยเราส่งต่อนะทุกคนเป็นอันนี้เป็นรุ่น Sabbath หรือเปล่าคือแพ็คเกจจิ้งสวยมากเสียงดีแล้วอันนี้ก็ราคาตกประมาณ 1,200 เท่ากับหูฟัง iPhone ที่เป็นสายเลยนะจ๊ะก็ลองซื้อมาเล่นดูลองซื้อมาใช้ดูนะครับหูฟังเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถใส่หูตัวนี้ได้ลองแล้วเรารู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าอันนี้สัญญาณดีมากแบบว่าเวลาปกติอันที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยปิดหูเงี้ยมันก็จะแบบหายไปสัญญาณถูกตัดอะไรเงี้ยอันนี้สัญญาณดีมากเดินไปไหนอะไรยังไงก็ไม่มีตัดคือแบบเสถียรมากเลยสัญญาณเสถียรมากเราชอบความสัญญาณนะนะฮะและที่เราใช้อยู่ประจำนะฮะปัจจุบันตอนนี้นะครับก็คืออันนี้นะครับเป็นรุ่นของโฮโคเป็นเหมือนแบบ AirPods เลยนะฮะก็คือพูดง่ายก็คือกอล์ฟนั่นแหละทุกคนนะแต่ถามว่าเราใช้ไหมเราก็ใช้อันนี้คือใช้ประทังชีวิตอยู่แล้วก็อยากลองใช้ด้วยเห็นเพื่อนใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคอะไรอย่างงี้ก็ลองซื้อมาใช้ดูนะครับลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะมีความคล้ายเวอร์แล้วก็เปิดมาแล้วก็จะมีเป็นหูฟังอยู่ตรงนี้หยิบออกมาอะไรอย่างนี้อ่ะมันก็จะอย่างนี้นะคะทุกคน
แต่ที่น่ารำคาญคือแบบนางจะมีไฟกระพริบในเห็นปะเห็นปะเห็นปะจนกว่าเราจะเชื่อมบลูทูธกับนางนะฮะอันนี้ก็คือแท่นชาร์จเหมือนกันก็สามารถเป็น power bank ได้ด้วยก็คือสำหรับเนี่ยใช้คู่กันออกไปข้างนอกแล้วถ้าแบตอันนี้หมดก็คือเสียบอันนี้เข้าไปนะครับเป็นการชาร์จแบตหูฟังนั่นเองแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือแบตหมดเร็วมากเอออันนี้คือแบตหมดเร็วกว่าตัวเมื่อกี้อีกคือเนี่ยแป๊บๆก็แบบแบตหมดแล้วคือหมดเร็วมากแล้วชาร์จก็คือฉันใช้หูฟังไม่ได้ใช่ปะแต่ว่าก็จะชาร์จเร็วเพราะว่านางเนี่ยอารมณ์เหมือนแบตเตอรี่ความจุแบตเตอรี่คือน้อยก็เลยจะชาร์จเร็วแล้วก็จะหมดเร็วนะคะทุกคนแล้วก็เรื่องของสัญญาณจะค่อนข้างถูกตัดบ่อยมากคืออะไรมารบกวนนางนิดนึงก็คือจะหายคือแบบอันนี้คือเป็นเรื่องที่รู้สึกน่ารำคาญนิดนึงว่าแบบมันหายอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียงดีมากเสียงดีกว่าอันเมื่อกี้นะครับแต่เรื่องสัญญาณก็จะแย่กว่าอันนี้ก็จะประมาณแบบ 1,000 ก็รวม2อันนี้ก็คือจะได้ AirPods จริงๆประมาณทุกคนเฮ้ยเรางบไม่ถึง AirPods อะไรอย่างเงี้ยอยากแบบลองเล่นอะไรแบบนี้ก็ลองซื้อแบบนี้ดูได้นะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่แบบมีงบถึงก็แนะนำให้ใช้ AirPods ก็ดีสำหรับคนที่ใช้ iPhone นะเพราะมันจะแบบมีลูกเล่นหรือมีระบบอะไรที่รองรับกับ iPhone มากกว่าแล้วก็สัญญาณจะดีกว่าอะไรหลายๆอย่างมันจะดีกว่าก็แนะนำถ้าแบบถ้านั่งงบถึงก็แนะนำ AirPods ไปเลยก็จะดีนะครับสำหรับส่วนต่อไปเป็นส่วนของเรื่องติ่งได้มีการไปติ่งกับทาราสเตรย์คิดมานั่นเองนะจ๊ะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอ Walk ไปงาน Stray Kids เนี่ยก็สามารถย้อนไปดูได้นะจ๊ะบอกเลยว่าอันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบไม่คิดว่าจะไปนะฮะเพราะว่าเรามาซื้อบัตรคอนเรามาตามหาบัตรคอนก่อนที่จะมีคอน1สัปดาห์มาหานะแล้วก็ได้ก่อนประมาณ 3-4 วันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยได้หรอก็สำหรับการไปติ่งครั้งนี้เนี่ยเราก็ไปในราคาบัตร 3,000 บาท 3,800 ป่ะวะเออ 3,800 มั้งลืมอ่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็คือซื้อต่อจากพี่คนหนึ่งนะครับพี่เขารู้จัก channel เราแล้วเขาก็เลยขายให้เรานั่นเองนะครับแล้วเราก็ได้บัตรนี้ไปนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะครับอันนี้ก็เสียหายไปค่อนข้างเยอะถูกไหมเห็นไหมเดือนนี้ใช้เงินเยอะเออโปสเตอร์นั่นเองนะจ๊ะอันนี้เป็นโปสเตอร์ของจากในงานนะครับก็จะมีความยำยับนิดนึงนะก็คือเมลีโนอันนี้จะบอกทุกคลิปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาถามว่าพี่เมนใครใน Stray Kids ค่ะเมลีโนค่ะแต่ก็ไม่ค่อยสนใจลีโนเท่าไหร่จะไปสนใจคนอื่นแทนเช่นไฮยอนจินหรือ IN ในช่วงนี้นะครับตามพัดพี่ลีโนมาด้วยนะครับนี่ก็จะพัดได้อย่างเย็นสบายใจแม้ว่ามันจะไม่ได้เย็นจริงๆแต่เราก็สบายใจที่เราได้พัดต่อไปก็จะเป็นสโลแกนนะครับเป็นสโลแกนอีมินโฮนะครับหรือลีมินโฮหรือพี่ลีโนนั่นแหละทุกคนก็คือนางคือคนเดียวกันนี่ก็ถือไปโบกไมคอนนะครับถือไม่ได้นะจ๊ะข้างหลังโอ้ยข้างหน้าเนี่ยเป็นคำว่าอีมินโฮใช่ไหมข้างหลังก็จะเป็นรูปพี่ลีมินโฮหรือว่าพี่ลีโนนั่นเองนะจ๊ะน่าจะเป็นช่วงเพลง District 9หรือเปล่าเพราะว่าเออยังผมแบบผมสีนี้อยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสโลแกนลีโนเหมือนกันแล้วก็มีรูปลีโนรูปเดียวกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าข้างหลังจะไม่มีอะไรนะฮะอันนี้จะติดเรียกพี่ลีโนนะทั้งที่ลีโนก็คืออายุใกล้ๆเคียงกับเราหรือเปล่าก็อันนี้ก็คือไปตามมาจากในงานในตลาดที่แบบที่มีขายตรงทันเดอร์โดมข้างๆอะไรเงี้ยนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้ไปซื้อมาของเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะก็เปย์มาประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นการเสียหายใหญ่เหมือนกันเนาะเพราะว่าซื้อบัตรคอนนะครับทุกคนก็ค่อนข้างจะแบบลงทุนหน่อยวิดีโอนี้เนี่ยก็มีทั้งหมดเพียงเท่านี้นะจ๊ะใครชอบเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe Like Share แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับใครที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะกดไลค์แฟนเพจและ Instagram นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้นะจ๊ะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัปวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบายทำไมหน้าขาวขอดำคือฉันไม่ได้ทาอะไรนะเอองงไหม